ี่บัสตอนครัวสุดแสนอันตรายกลิ่นหอมจังเลยบ่มีต้นตำรับร้านเราสองชาบว้าวดูน่ากินจังเลยนี่ครับคุณแพนด้าบะหมี่ของคุณน่าทึ่งมากนั่นเพราะเครื่องเทศสูตรลับเฉพาะของเราครับเครื่องเทศสูตรลับเฉพาะเหรอใช่ใช่แล้วสูตรที่ตกทอดจากพ่อของพ่อของพ่อเราใช่แล้วค่ะโอ้โหขออีกชามครับถ้าฉันมีเครื่องเทศสูตรลับนั่นก็ทำบะหมี่อร่อยอร่อยได้เหมือนกันแหละอร่อยมากขออีกชามครับคุณแพนด้าร้านเครื่องเทศของฉันเกิดอะไรขึ้นไปดูกันดีกว่าเฮ้ยแพนด้าเกิดอะไรขึ้นล่ะครับนาเพลาดอดอวัตถุดิบเครื่องเทศลับของผมหายไปอะไรนะครอบครัวผมส่งต่อมาให้ผมมันหายไปแล้วช่วยตามหามันด้วยครับไม่ต้องห่วงไม่มีคดีไหนที่ผมไขไม่ได้ถ้ามันถูกขโมยไปต้องมีเบาะแสทิ้งไว้แถวนี้บ้างโดบี้แยกไปดูรอบๆเถอะเฮ้ยร้อนโจรสินะก็แค่แป้งนี่นะรอยเท้านี่ดูเหมือนว่าโจรจะงัดเข้ามาทางหน้าต่างนะฮะไม่อยากจะเชื่อเลยจับโจรเองเดี๋ยวก่อนโจรอาจจะยังอยู่ในนี้ก็ได้อะไรนะดูสิไม่มีรอยเท้าออกไปจากที่นี่เลยงั้นโจรก็อาจจะยังต้องอยู่ที่นี่แกนี่ไม่พ้นหรอกเจี๊ยบเจี๊ยบแต่ตัวแน่เฮ้ยหยุดที่นี่นะเฮ้ย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 คุณลิงฝีมือคุณนี่เองเปล่าไม่ใช่ผมขอโทษผมแค่อยากดูวิธีทำบะหมี่ผมไม่ได้ขโมยเครื่องเทศของคุณจะมาพูดกับผมก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณลิงแล้วจะเป็นฝีมือใครล่ะน้องโอ้ผมว่าผมได้กลิ่นเครื่องเทศละตามผมมากลิ่นมาจากบนนั้นหอมีครัวอยู่ชั้นบนงั้นไปกันเถอะครับมะเขือเทศเครดเฮ็ดแตงกวาฉันเป็นเชฟที่เก่งที่สุดในโลกว้าวขึ้นภาคเลยว่ะเครื่องเทศสุดลับล่ะอย่านี่ฮึบฮ่าฮะว้าวไอ้สุดตาจังขึ้นไอ้ยะโอ้นั่นลูกสาวผมเฮ้ยเถอะระวังเฮ้ย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 เฮ้
เธอไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ช่วงความปลอดภัยกับแนวเพลลาบราดอร์เด็กๆอย่าเล่นกันในครัวเพราะมีมีดและของมีคมน้ำเดือดและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวทำให้บาดเจ็บได้ส่วนผู้ปกครองก็ต้องจับตาดูบุตรหลานเมื่ออยู่ในครัวด้วยฮงตอนใครคือคนขับรถเจ้าปัญหาบินบินเย้โอ้ว้าวสุดยอดไปเลยรึนรึนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นฮงไงผมแนวอำเภอลาบราดอร์นายอำเภอลับละดอนี่ควายนะมีคนชนรถฉันนี่มันแย่มากไม่ต้องห่วงเราจะรีบไปเดี๋ยวนี้คุณควายครับนี่นายอำเภอลับละดอดูนี่สิฉันจอดรถของฉันดีๆแต่ก็มีคนชนมันรู้อะไรไหมรถฉันเพิ่งซื้อมานะโอ้คุณควายครับเห็นตัวคนชนไหมครับพอฉันออกมาจากรถเขาก็หนีไปแล้วฉันไม่เห็นใครเลยไม่ต้องห่วงนะคุณควายไม่มีคดีไหนที่ผมไขไม่ได้ดูจากรอยชนแล้วน่าจะเป็นรถมาชนฉันเจอแล้วอะไรครับเวลารถชนกันคันที่ชนจะมีสีถลอกติดเอาไว้ดูนี่สิน่าจะเป็นรถที่มีสีเหลืองสดรถสีเหลืองสดรถแข่งของเสือดาวก็มีสีแบบนี้นะครับต้องเป็นเสือดาวแน่เราต้องสืบสวนกันก่อนนะฉันจะไปหาและถามเจ้าตัวเองออกมาดาวนายชนรถฉันใช่ไหมใจเย็นก่อนสิคุณควายฉันเหรอรถฉันก็โดนชนด้วยอะไรกันโอ้รถจอดอยู่นี่ทั้งวันฉันยังไม่ได้ขับเลยแล้วดูนี่สิรถนี่สำคัญกับฉันมากนะฉันไม่รู้จริงๆใครชนรถเรานะรถถูกชนในอู่นี่แปลกมากเลยนะคุณเสือดาวครับนั่นลูกคุณเหรอฮะโอ้ใช่ครับเขาฝันอยากเป็นนักแข่งรถที่เจ๋งที่สุดนะโดบี้ขอดูรูปรถของคุณควายหน่อยได้ไหมรถทั้งสองคันถูกชนด้านล่างหากเป็นรถธรรมดาผลการย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเป็นถูกชนโดยรถเด็กเล่นล่ะคุณเสือดาวลูกคุณอยู่ไหนเหรอฉันไม่เห็นเขาตั้งแต่เช้าแล้วไม่นะเสือดาวน้อยกำลังอยู่ในอันตรายอะไรนะฮงว้าวนายขับช้าจังนักแข่งตัวจริงต้องขับแบบนี้เย้โจ๊กโจ๊กระวังวะ
ลูกรักไม่เจ็บใช่ไหมพ่อห่วงมากนะเราเจอคนก่อปัญหาแล้วคือเสือดาวน้อยเองเสือดาวน้อยอย่าขับรถเด็กเล่นบนถนนใหญ่อีกนะเข้าใจไหมเออผมขอโทษจริงจริงเออผมไม่ทำอีกแล้วช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆการขับรถเด็กเล่นบนถนนนั้นอันตรายมากเธออาจจะประสบอุบัติเหตุได้ควรขับในที่ที่ปลอดภัยและมีพ่อแม่คอยดูแลอยู่ด้วยฮงตอนม้าขาวเจ้าชายนักตดฮะโอ้โหโอ้สโนไวท์ที่รักแต่งงานกับผมเธอขอโทษทีผมไม่ได้ตั้งใจผมแค่เหม็นจัง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 นายเพลินคุณม้าขาวช่วยด้วยจะเย็นก่อนคุณม้าขาวเกิดอะไรขึ้นเหรอมีคนกลั่นแกล้งผมแน่ผมถึงได้ตดไม่หยุดเลยว่าไงนะได้โปรดหาตัวคนทำด้วยไม่ต้องห่วงไม่มีคดีไหนที่ผมแก้ไขไม่ได้เป็นเขาที่กลั่นแกล้งผมแน่เชฟช้างก่อนขึ้นเวทีผมยังปกติอยู่แต่หลังจากกินเค้กผมก็ท้องเสียเลยนี่น้อยโทษฉันที่น้อยท้องเสียงั้นเหรอฮะคุณต้องใส่อะไรลงไปในเค้กแน่แน่เพราะงั้นผมถึงท้องเสียไงคุณคงอิจฉาในความหล่อของผมเพราะงั้นคุณเลยแกล้งผมเออน้อยพูดถึงเรื่องอะไรฮะโอ้ยเชฟช้างคุณคิดจะทำร้ายผมเหรอจับเขาไปเลยเดี๋ยวฮะไม่ใช่เชฟช้างหรอกเหรอว่าไงนะดูที่จานตรงนั้นสิมีหลายคนกินเค้กเข้าไปแต่มีคุณคนเดียวที่ท้องเสียซะงั้นน่ะแปลว่าต้นเหตุน่ะไม่ใช่เค้กหรอกแน่นอนครับนายอำเภอลาบราดอร์พูดมีเหตุผลใช่ไหมล่ะคุณม้าขาวก่อนขึ้นเวทีคุณยังกินอะไรเข้าไปอีกหรือเปล่าโอ้ม้าลายโอ้จับได้แล้วเจอแล้วคุณม้าลายให้ผมกินพิซซ่าชิ้นหนึ่งดูนี่สินายอำเภอลาบราดอร์ผมมั่นใจว่าคุณม้าลายต้องใส่อะไรลงไปในพิซซ่าเพราะเขาอยากแสดงเป็นเจ้าชายแทนผมอะไรนะไม่จริงนะฮะคุณอิจฉาผมใช่ไหมล่ะอะไรนะถึงใส่อะไรลงไปในพิซซ่าถ้าผมป่วยคุณจะได้แสดงแทนไงผมเปล่านะผมเกิดมาพร้อมความหล่อผมผิดตรงไหนผมไม่ได้ทำทั้งคู่จะเย็นก่อนมาตรวจดูก่อนว่าพิซซ่าผิดปกติหรือเปล่าหน้าที่ผมเองครับไม่ไหวแล้วโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องล้างมือหรอกโอ้หิวสุดๆเลยโดนัทนี่คุณม้าขาวคุณควรล้างมือก่อนกินนะโอ้ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอก
นายอำเภอลาบาดอร์มีแบคทีเรียเป็นพิษมากมายบนผิวหน้าของพิซซ่ามาลายเป็นนายนี่เองเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ความผิดคุณมาลายหรอกคนที่ทำให้คุณท้องเสียน่ะก็คือตัวคุณเองว่าไงนะผมเหรอผมจะทำแบบนั้นได้ยังไงจากรายงานนี่แบคทีเรียเป็นพิษส่วนใหญ่ที่เจอคือบริเวณที่นิ้วของคุณสัมผัสแบคทีเรียมาจากมือของคุณนั่นเองฮะเมื่อกี้คุณก็ไม่ได้ล้างมือก่อนกินโดนัทเหมือนกันแล้วแบคทีเรียบนมือของคุณก็ลงไปในท้องนั่นคือสาเหตุที่คุณท้องเสียยังไงล่ะเฮ้ยผมผมจะไปล้างมือเดี๋ยวนี้ผมไม่อยากเป็นเจ้าชายนักตอนอีกแล้วช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆบนมือนั้นมีแบคทีเรียมากมายล้างมือก่อนกินอาหารและหากเธอเข้าห้องน้ำหรือว่าเล่นข้างนอกหรือเดินทางด้วยรถสาธารณะหากไม่ล้างมือแบคทีเรียจะเข้าไปในท้องเธอได้แล้วเธอก็จะป่วยเพราะเหตุนั้นพวกเราควรล้างมือบ่อยๆทุกครั้ง